ชีพวันนี้นานาอยู่กับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะคุณพ่อบอกว่ามีเมนูจากข้าวแสนอร่อยที่ทำมาจากข้าวที่พรีเมียมมากๆมานำเสนอกันวันนี้ค่ะคุณผู้ชมจะต้องบอกกับนานาแล้วก็เรียนจากคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าปกติแล้วเราเกิดมาตั้งแต่เกิดเราก็กินข้าวกันนะคุณผู้ชมเราก็ที่นิยมกันมากข้าวจะต้องเป็นสีขาวเป็นข้าวหอมมะลิยิ่งขาวยิ่งนุ่มยิ่งอร่อยแต่คุณผู้ชมทราบหรือเปล่าว่าข้าวที่ขาวมากๆแล้วก็นุ่มมากถูกขัดสีออกไปเพราะฉะนั้นวิตามินต่างๆและคุณค่าอาหารตามหลักโภชนาการที่ควรได้จากการรับประทานข้าวนั้นก็จะเสียหายไปด้วยแต่ถ้าหากเราจะมานั่งกินข้าวเฉพาะเนี่ยข้าวกล้องข้าวสีนิลบางทีสีมันคล้ำนะแล้วก็อาจจะหุงสุกยากและที่สำคัญที่สุดอาจจะมีกลิ่นว่ากินกับข้าวบางอย่างก็อาจจะไม่อร่อยแต่รู้ไหมว่าข้าวเหล่านั้นล้วนแต่มีประโยชน์ทั้งนั้นวันนี้อาจารย์นิสักก็เลยจะเรียนคุณผู้ชมว่าได้คัดเลือกข้าวทั้งหมด5สายพันธุ์ที่ดีที่สุดในประเทศของเราเอามารวมกันในสัดส่วนนะคุณผู้ชมหุงแล้วขึ้นหม้อมากได้ข้าวที่นุ่มละมุนมีกลิ่นหอมรับประทานกับข้าวอะไรก็อร่อยอร่อยต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าสัดส่วนของการผสมข้าวหลายๆสายพันธุ์เนี่ยตั้งใจทำแล้วก็ศึกษานานพอสมควรกว่าจะได้ข้าวออกมาหนึ่งห่อแบบนี้แล้วก็ยินดีที่จะให้ใช้ชื่อคำว่าตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นั่นหมายความว่ายิ่งศักดิ์เลือกแล้วจริงๆแล้วมั่นใจในคุณภาพและตัวเองกินแล้วอร่อยถูกใจจึงอยากมานำเสนอและวันนี้ก็อยากจะบอกกับคุณผู้ชมว่าข้าวที่หุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนมีความหอมรสชาติอร่อยอร่อยสามารถทำกับข้าวได้และข้าวนี้มีประโยชน์กับข้าวก็ต้องมีประโยชน์ด้วยวันนี้ก็เลยแนะนำอาหารคลีนดูอันนี้อันแรกเลยอันนี้เป็นบะจ่างนะคุณผู้ชมเป็นบะจ่างมังสวิรัติบะจ่างเจซึ่งไม่มีเนื้อสัตว์เลยคุณผู้ชมจะสามารถได้คาร์โบแล้วก็ได้โปรตีนจากบรรดาธัญพืชแล้วก็แปะกล้วยต่างๆเนี่ยเป็นบะจ่างที่ดีต่อสุขภาพบอกเลยไม่ต้องไปใช้ข้าวเหนียวอีกแล้วใช้ข้าวเนี่ยผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำบะจ่างได้อร่อยอร่อยและนี่ก็เป็นอาหารพื้นบ้านหุงข้าวสุกแล้วก็ทำแอบไก่ใช้อกไก่ล้วนๆเต็มไปด้วยสมุนไพรเป็นอาหารครีมที่ดีต่อสุขภาพมากทีเดียวครับและสุดท้ายเอาข้าวไปผัดกับกระเทียมจนกระทั่งมีกลิ่นหอมรับประทานคู่กับบาร์บีคิวไก่เห็นไหมคุณผู้ชมจะตำรับไหนๆก็ตามเน้นสุขภาพแล้วก็ไปได้หมดเลยครับกับข้าวผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณผู้ชมข้าวตอนนี้ราคาก็ขึ้นแกว่งขึ้นแกว่งลงเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมสั่งวันนี้ก็จะได้ราคานี้นะเที่ยวหน้าก็ไม่สามารถจะบอกกันได้เราต้องคุยกันเป็นสัปดาห์กันไปดีไหมคุณผู้ชมครับปกติแล้วข้าวเจ้าผสม5สายพันธุ์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์1แพ็คนี่คือ1กิโลกรัมนะคุณผู้ชมอยู่ในห่อสุญญากาศเนียนๆ เรียบอย่างนี้เลยคุณผู้ชมสะอาดมากราคา115บาทวันนี้พิเศษคุณผู้ชมครับ1กล่องเราสามารถใส่ได้ถึง4กิโล4แพ็คคิดราคาพิเศษเพียงแค่380บาทที่สำคัญส่งฟรีให้คุณผู้ชมถึงบ้านเลยทั่วประเทศนะครับสั่งซื้อได้แล้ววันนี้คุณผู้ชมที่0268276440922658968หรือเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ด LINE ครับ @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดส่งฟรีทุกประเทศนะครับเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดใครก็ตามที่สนใจอยากสั่งซื้อข้าวตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะทาง LINE นะคะ @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะคะขอย้ำโปรโมชั่นพิเศษกันอีกรอบนึงนะคะข้าวเจ้าตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะปกติแพ็คละ115บาทค่ะพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้เลยค่ะที่026827644โทร0922658968หรือทางช่องทางออนไลน์ของเรานะคะ Facebook ทางยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะคะเพจยิ่งศักดิ์ฟู้ดกดไลค์แล้วก็สั่งซื้อได้เลยหรือทาง LINE นะคะเพิ่มเพื่อนที่ @yingsakfood ค่ะสามารถคุยกับแอดมินได้ตลอดเลยค่ะทุกรายการส่งฟรีทั่วประเทศนะคะกลับมาพบกับความอร่อยแบบกูรูได้นะคะในรายการ Cooking Guru ทุกวันอังคารเวลา 15:00 นทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เทดดี้เข้าครัวกับเชฟประจวบนะครับมีเมนูอร่อยอร่อยแบบสไตล์เพื่อสุขภาพนะครับเป็นมังสวิรัติแบบเวจจี้นะฮะกับเมนูเต้าหู้ไข่กับผักขมนึ่งซอสพริกหวานนะครับคุณผู้ชมคะกูรูมืออาชีพวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มายืนพบกับคุณผู้ชมแล้วค่ะแล้วก็นำขนมอร่อยอร่อยล่าสุดใหม่เอี่ยมอ่องมาจากเตาอบมาฝากคุณผู้ชมนี่เลมอนมะนาวสีเหลืองส่วนผสมสำคัญในการทำเค้กชนิดนี้